สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันกับไตเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะไตจะชวนเพื่อนๆมาดูถังปุ๋ยหมักค่ะมีกุญแจเอาออกก่อนนะคะถังปุ๋ยหมักที่ไตเอาของหนักๆนะคะอย่างเช่นอิฐบล็อกเนี่ยทับไว้นะคะนี่เลยนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนี่มันเต็มขนาดนี้แล้วนะคะเนี่ยค่ะแน่นขนาดนี้เนี่ยค่ะน้ำน้อยแล้วนะคะคือกากแบบแน่นมากนะเนี่ยแต่เอาไม้จิ้มให้ดูวันนี้นะคะแต่จะมาเติมน้ำกับน้ำตาลค่ะเพื่อนๆหลายคนนะคะส่งคำถามมาทาง Facebook เยอะเหมือนกันนะคะถามว่าเราจะเติมน้ำตาลตอนไหนนะคือตายเองก็ตอบอย่างแน่ชัดไม่ได้เพราะว่าถังหมักของแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ไหมคะเพื่อนๆตอนเริ่มต้นเนี่ยตายใส่น้ำเปล่า5ลิตรนะคะน้ำตาลทราย1กิโลนะคะแล้วก็พวกเศษผักนะคะเศษผลไม้นะคะพวกนี้3กิโลโดยประมาณนะคะแต่ก็ใส่ลงไปคนๆให้เข้ากันหลังจากนั้นตายก็เติมเศษผักเศษผลไม้มาเพิ่มเรื่อยๆเลยอะค่ะจนเขาแน่นนะคะจนแน่นนะจนแน่นลักษณะแบบเนี้ยไตก็ค่อยเติมน้ำลงไปอีกนะคะอันนี้นะคะไตจะมาเติมน้ำตาลให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าเศษอาหารเศษผักเศษผลไม้เนี่ยเริ่มแน่นแล้วนะคะนี่เราก็จะมาเติมน้ำเติมน้ำตาลกันค่ะเพื่อนๆหลายคนส่งคำถามกันเข้ามานะคะวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูเลยนะคะวิธีการเติมน้ำเติมน้ำตาลของตายนะคะเวลาเศษอาหารแน่นแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนดูจากภาพได้เลยนะคะถ้าเศษอาหารแน่นแบบนี้และกดลงไปแล้วมีความแน่นแบบนี้แล้วนะคะเราจะต้องเติมน้ำไปเพิ่มนะการเติมน้ำไปเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องเติมน้ำตาลไปเพิ่มด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีอาหารให้จุลินทรีย์กินนะคะนี่ค่ะน้ำที่แต่เตรียมไว้นะคะแต่เตรียมน้ำเปล่าไว้แล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่เป็นน้ำเปล่านะคะประมาณ10ลิตรค่ะเพื่อนๆประมาณ10ลิตรด้วยกันไตก็จะใช้น้ำตาล1กิโลค่ะนี่นะคะเป็นน้ำตาลทรายแดง1กิโลหลายๆคนบอกว่าใช้น้ำตาลทรายขาวได้ไหมคือถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้น้ำตาลทรายขาวได้ค่ะแต่ว่าแต่อยากแนะนำให้ใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงแบบไม่ขัดสีแบบนี้จะดีกว่านะคะใส่ไปเลย1กิโลนะคะหลังจากนั้นเราก็คนตรงนี้เลยค่ะคนให้เข้ากันให้น้ำตาลกับน้ำเปล่าเข้ากันคือเพื่อนๆจะเลือกวิธีที่เทน้ำตาลลงไปถังหมักในถังหมักเลยแล้วก็เทน้ำลงไปตามก็ได้นะคะแต่ไตรู้สึกว่าถ้าเรามาผสมแยกกับน้ำเปล่าก่อนแล้วค่อยเทเนี่ยเราจะคนน้ำตาลได้ง่ายกว่านั่นเองก็เลยมาคนจากข้างนอกแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเทลงไปค่ะเพื่อนๆคนไปเลยไม่ต้องถึงกับว่าให้น้ำตาลแตกละลายหมดก็ได้นะคะเพียงแค่คนให้เข้ากันก็โอเคแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาเทในถังปุ๋ยหมักค่ะเพื่อนๆแล้วก็เทลงไปเลยค่ะน้ำตาลยังค้างอยู่ที่ก้นนะคะเขย่าออกมาให้หมดนี่ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็กวนคนเขาอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะคนไปเท่านี้เองค่ะวิธีการเติมนะคะก็คือเติมน้ำกับน้ำตาลลงไปได้เลยถ้าเกิดว่าเศษอาหารเศษผักเศษผลไม้ของเรามันแน่นแล้วนะคะเราก็ต้องเติมไปหน่อยแต่ตัวนี้ถังนี้นี่ยังไม่เป็นดีนะคะอายุยังไม่ครบนะแต่ก็ต้องหมักต่อค่ะง่ายๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วก็เอาอิฐบล็อกเอาของหนักมาทับไว้เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆสังเกตดูได้เลยนะคะถังหมักของตายจะไม่มีหนอนเลยนะคือเวลาทำอะไรเสร็จปุ๊บรีบปิดฝาก่อนเลยค่ะรีบปิดฝาแล้วก็เอาของหนักมาทับไว้เดี๋ยวแมลงวันแมลงหวีจะมาไข่เราต้องป้องกันไว้ก่อนเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆนี่เลยนะเสร็จแล้วนะคะ
การเติมน้ำตาลการเติมน้ำเข้าไปในถังหมักประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าเศษอาหารเศษผักเศษผลไม้ที่เราเทลงไปในถังหมักเนี่ยคือ เราจะไม่เอาพวกน้ำแกงนะคะเพื่อนๆพวกเศษอาหารที่สุกแล้วเนี่ยได้ของดิบๆเราจะไม่ใช้นะคะอย่างเช่นมีต้มยำอะไรอย่างนี้นะเราเอาน้ำต้มยำออกเทออกก่อนนะคะแล้วเอาพวกกากที่มีขาตะไคร้มีเครื่องมีอะไรอย่างเงี้ยเศษเนื้อเศษอะไรที่มันอยู่ในนั้นที่สุกแล้วเนี่ยเอามาเทลงได้ค่ะเพราะว่าหลายๆคนส่งคำถามเข้ามานะคะว่าเนื้อที่สุกแล้วเอามาเทได้ไหมได้นะคะได้เหมือนกันนะคะเนื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยก้างปลาเปลือกไข่อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าเกิดว่ามีประโยชน์นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ต่ายด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ